มาติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องร้อนๆทางการเมืองนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้ยินกันมาสักพักนึงแล้วแต่ตอนนี้มันงวดขึ้นนะมันชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับช่วงนี้ที่บอกว่าร้อนๆเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องของการถือคุณสมบัตินะของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและก็แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับคือหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางกกต.มีมติตั้งกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีถือหุ้นสื่อรวมไปถึงปมเรื่องที่คุณพิธานั้นอาจจะรู้ว่าขาดคุณสมบัติอยู่แล้วหรือเปล่านะครับโดยตลอดทั้งคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็ทั้งวันนี้นะครับมีการพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างแพร่หลายส่วนความเคลื่อนไหวของคุณพิธาหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปขอบคุณผู้สนับสนุนต่างๆจากนั้นเองก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมครับโดยทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับได้มีการพูดถึงกรณีที่กกต.เนี่ยมีมติรับเรื่องการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับไว้พิจารณาตามมาตรา151นะครับว่าไม่ทราบนะทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่ทราบเพราะว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงเรื่องของการถือหุ้นสื่อไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเพราะว่าช่วงนี้ทางคุณพิธาเองก็กำลังจัดตั้งรัฐบาลไม่อยากจะให้เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคซึ่งเรื่องนี้ทางคุณพิธาก็เคยเล่าให้ฟังในที่ประชุม8พรรคนะครับว่าเรื่องหุ้นเนี่ยไม่มีอะไรแล้วก็ยืนยันว่าถือหุ้นถูกต้องในฐานะผู้จัดการมรดกครับนอกจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะยังไม่ได้กังวลว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากไม่ได้ผลกระทบอะไรกับพรรคเสรีรวมไทยรวมถึงการนับคะแนนใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าถ้าเกิดนับใหม่เนี่ยพรรคเสรีรวมไทยมีแต่จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนเรื่องนี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองจนมีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกหรือไม่นักข่าวก็ตั้งคำถามไปเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่ได้กังวลและขอให้ทุกคนเคารพกฎหมายเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเคารพกฎหมายอยู่แล้วนะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งนะที่ผู้สื่อข่าวไปถามนะครับในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ครับก็คือทางเนี่ยนะฮะคุณเดชากิติวิทยานันท์ทนายความนะครับที่บอกว่าหากกกต.ดำเนินคดีคุณพิธากรณีที่เจ้าตัวรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา151ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งปี61นะครับความเห็นของทนายเดชาเนี่ยมองว่าอัยการจะไม่สั่งฟ้องคดีเพราะว่าจะไปเหมือนกับคดีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียนะอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องและเมื่อคดีไปถึงชั้นอัยการสูงสุดก็มีความเห็นไม่ฟ้องเช่นเดียวกันโดยคดีของคุณพิธาเนี่ยเชื่อว่าจะใช้บรรทัดฐานนี้เพราะว่าการที่จะนำสืบว่าทางคุณพิธารู้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับว่าตัวเองขาดคุณสมบัติก่อนที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นะยากที่จะพิสูจน์นะเพราะว่าต้องมีพิจารณาหลักฐานแล้วก็พฤติการที่ชัดเจนนะให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะลงโทษได้ครับแต่ก็ปรากฏไม่มีพฤติการใดที่แสดงให้เห็นว่า